Facebook YouTube TikTok Instagram นี่เป็นคำถามที่เต้ตั้งความสงสัยกับตัวเองมาตลอดตอนสมัยเรียนเลยแบบเราจะหาของที่ถูกลิขสิทธิ์ได้ใช้ได้ยังไงสวัสดีครับวันนี้ผมเต้เดอะแฟชั่นก็กลับมาอีกแล้วนะครับคือตอนนี้ทุกคนที่เข้ามาดูอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะยูทูบเบอร์หรือFacebook YouTube TikTok Instagram นี่เป็นคำถามที่เต้ตั้งความสงสัยกับตัวเองมาตลอดตอนสมัยเรียนเลยแบบเราจะหาของที่ถูกลิขสิทธิ์ได้ใช้ได้ยังไงพอมาเริ่มทำในส่วนของการทำงานจบมาแล้วมาทำงานอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มรู้จักกับเว็บไซต์ที่เขาให้เขาเรียกนะเป็นเว็บแบบให้เช่าเพลงคือเราจ่ายรายเดือนแล้วเราสามารถใช้เพลงของเขาได้หรือเว็บที่เราสามารถใช้เพลงฟรีได้ก็วันนี้เราจะมาแนะนำกับเว็บประมาณ 3-4 เว็บหลักๆที่เต้เอาไว้ใช้ในการทำงานด้วยหรือแม้แต่กระทั่งกับช่อง YouTube ตัวเองหรือแม้แต่กระทั่งเพลงที่ใช้ตอนนี้ก็คือเป็นเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับเว็บแรกที่เต้ใช้จริงๆที่เต้อยากแนะนำเลยก็คือ Epidemic Sound ตัวนี้ค่าใช้จ่ายมันอยู่ที่ประมาณแบบ400กว่าบาทต่อเดือนเราสามารถใช้อะไรจากเว็บนี้ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นงานของพับเกเองหรือทางานของเพจของเต้เองอะไรเงี้ยครับก็จะใช้เพลงใน Epidemic Sound ว่าข้อดีของ Epidemic Sound เนี้ยเขาให้อินสตรูเมนต์มาด้วยเป็นรายแยกแบบเสียงเปียโนอย่างเดียวเสียงแบบเครื่องสายอย่างเดียวหรือเสียงอะไรก็ตามแต่ที่เป็นแบบแยกๆกันมาอะไรเงี้ยมันสะดวกเวลาแบบเราจะหยิบท่อนนั้นท่อนนี้มาใช้เวลาเราทำงานอะไรเงี้ยฮะเว็บที่2ที่รู้สึกว่าเป็นกระแสมากแล้วยูทูบเบอร์หลายคนเอามาทำเป็นคอนเทนต์ก็ของ Artlist แต่ Artlist เนี่ยเต้ไม่แน่ใจเพราะเต้ไม่เคยใช้เลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คงจะเหมือนกันคือสามารถใช้ได้ทั้ง instrumental แล้วก็แยกเครื่องขอใช้คำว่าแยกเครื่องกันเนาะฟังแล้วแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็อีกอันนึงเป็นเว็บก่อนหน้าที่เต้รู้จักแต่เต้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคสามารถใช้ได้นะสามารถใช้ได้ก็คือ Music Base ข้อดีของมันคือมันแบ่งแยกเพลงเป็นแคตตาล็อกที่โอเคอารมณ์นี้อารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอะไรเงี้ยอารมณ์เศร้าความสุขความทุกข์น่ากลัวเพลงแบบแนวแต่ละเพลงอะไรเงี้ยคือเขาแยกเป็นปัจเจกไว้แบบนู่นนี่เราจะหยิบใช้อะไรก็แล้วแต่เลยอะไรเงี้ยคือเต้ชอบของ Music Base เพราะแบบนี้สัญญาแต่ละอันที่ในเว็บข้างต้นที่พูดมาครับเขาจะให้เป็นสัญญารายเดือนตลอดเดือนก็ประมาณ300ถึง400ไม่เกิน500บาทต่อเดือนอะไรเงี้ยครับเป็นเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์แล้วสามารถนำมาใช้ได้เต้เชื่อว่าหลายคนที่อยากทำหรืออยากลองเป็นครีเอเตอร์ก็ลองดูก็ได้เพราะว่าพวกนี้เป็นสัญญาแบบเดือนต่อเดือนเราสามารถแคนเซิลได้แล้วก็อีกอันนึงเวลาแบบเต้ใช้ทำงานลูกค้านะครับเว้นไว้เฉพาะแบบงานลูกค้านะหรือเราอยากได้เพลงในนั้นจริงๆเต้ใช้พรีเมียมบีทเป็นสัญญาซื้อขาดที่ถ้าเราอยากซื้อขาดเพลงนึงประมาณ 2,000 กว่าบาทสามารถใช้ในขอบเขตที่เขาให้มาได้อย่างเช่นแบบในโซเชียลมีเดียมันจะราคา 2,000 กว่าบาทใน TVC มันก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นมูลค่าตามข้อตกลงอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ในการแบบ education มันก็จะถูกลงมาแต่เราต้องใช้ตามหัวข้อนั้นที่เราซื้อของเขาไปนะเป็นเพลงที่เต้เอามาใช้แบบในสื่อของลูกค้าบ่อยๆอย่างเช่นงานแบบแฟชั่นนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับมันใช้งานง่ายเพราะว่าลูกค้าจ่ายทีเดียวจบแล้วมันไม่ต้องมานั่งแยกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากต้องการใช้ซื้อเพลงในเว็บนี้แล้วเราจะต้องทำยังไงวะอะไรเงี้ยเต้ก็เลยแยกไปเลยดีกว่าลูกค้าใช้เว็บนี้เราใช้เว็บนี้อะไรเงี้ยครับแล้วก็เพลงฟรีสำหรับใครที่อยากจะลองเริ่มแต่ไม่อยากเสียตังก็คือของ YouTube จะมีลิสต์อันนึงเป็น channel นึงที่ชื่อว่า Audio Library เนี่ยเป็นเว็บที่เก็บเพลงที่ถูกลิขสิทธิ์สามารถใช้ใน YouTube ได้แต่ไม่สามารถหารายได้ได้นะแต่ใครที่อยากลองใช้เพลงที่ไม่มีลิขสิทธิ์สามารถไปนั่งหาได้แต่ชอบอย่างนึงคือเขาจะจัดลิสต์ไว้ให้เป็นแบบมีแม้กระทั่งแบบ Pop Rock AlternativeR&B นู่นนั่นนี่แล้วก็เขาจะมีเป็นอารมณ์ด้วยอย่างแบบแฮปปี้ sad epic อะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยเราสามารถหยิบเข้ามาใช้ตามฟีลลิ่งวิดีโอของเราได้อะไรเงี้ยครับสำหรับใครที่อยากลองเป็นครีเอเตอร์สามารถใช้เพลงจากเว็บนี้ได้แต่ว่าข้อเสียของมันจริงๆเลยที่จะต้องบอกคือของฟรีมันย่อมมีดาบ2คมอะเนาะด้วยความที่เต้หาใช้มาตั้งแต่แบบอายุแบบ23 24อะไรเงี้ย23 24เต้ก็เริ่มใช้อันนี้แล้วตอนนี้27ใช่ป่ะมันประมาณ3-4ปีละมันก็จะมีแต่ลิสต์แบบเอื่อยๆเฉยๆมันจะมีบ้างแบบที่แบบมีแบบกรุ๊ปแบบเร็วๆอะไรเงี้ยให้เราพอตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆลองไปหาดูได้แล้วก็เพลงในลิสต์ของ Audio Library อ่ะจะเหมาะกับการทำท่องเที่ยวมากกว่าเพราะเขารู้สึกว่าทาร์เก็ตของเขาเป็นคนท่องเที่ยวเยอะอะไรเงี้ยมันก็จะมีเพลงสไตล์เนี้ยค่อนข้างเยอะมากอันนี้ก็คือคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับใครที่อยากลองใช้
พลงในการทำคอนเทนต์ของตัวเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารท่องเที่ยวรีวิวนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยสามารถตามเข้าไปแล้วลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมดูได้นะครับในเว็บแต่ละเว็บที่เต้เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะเป็นการที่แบบเต้ก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งอะไรมากแต่แค่ว่าเอาประสบการณ์ที่ตัวเองใช้งานนะเอามาแบ่งปันให้คนได้ดูกันได้แบบหายคลายข้อสงสัยสำหรับใครนะครับที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากรู้อย่างอื่นเกี่ยวกับการทำงานด้านวิดีโอสามารถคอมเมนต์ใต้ล่างได้นะครับผมสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับผมอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์เพจคลิปนี้ด้วยนะครับใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ใครที่เห็นว่าอยากให้ทำอีกกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เต้ด้วย